สวัสดีครับกลับมาพบกับซีรีส์ Invert Pendulum ของเรากันต่อนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยแอบแวบไปเทรน AI มา 2-3 วันตอนนี้เนี่ยก็กลับมาศึกษาตัว Pendulum ซึ่งในคลิปนี้นะครับเป็นคลิปตอนที่3แล้วนะครับจากตอนที่1เนี่ยเราได้ทำการหาค่าพารามิเตอร์ของระบบเนาะแล้วก็ตอนที่2เนี่ยเราทำการรีวิวเปเปอร์หลักการในการสวิงตัว Pendulum ที่ห้อยอยู่ด้านล่างเนี่ยให้ขึ้นมาอยู่ด้านบนซึ่งเขาใช้หลักการของพลังงานเนี่ยมาช่วยนะครับแล้วก็จุดประสงค์ของโปรเจกต์นี้นะครับเราจะทำการศึกษาตัวเพนดูลัมเนี่ยทำการสวิงเพนดูลัมที่ห้อยอยู่ด้านล่างเนี่ยโดยการควบคุมเฉพาะการเลื่อนตำแหน่งของตัวคาร์ดตัวนี้นะครับที่เรียกว่าตัวนี้เรียกว่าคาร์ดเนาะเราควบคุมได้แค่การเลื่อนเท่านั้นนะครับแล้วก็เราจะทำการสวิงตัวเพนดูลัมที่อยู่ด้านล่างเนี่ยขึ้นมาด้านบนแล้วก็เขียนโปรแกรม stabilize นะครับรักษาไม่ให้มันล้มเนี่ยเลี้ยงอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับซึ่งหลังจากครั้งที่แล้วเนาะเราได้รีวิวเปเปอร์เขาใช้หลักการของพลังงานเนี่ยมาวิเคราะห์แล้วก็ควบคุมตำแหน่งของเพนดูลัมตรงนี้ให้มันมาอยู่ด้านบนซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะทำการเขียนโปรแกรมนะครับแอปพลายหลักการแล้วก็ทฤษฎีจากเปเปอร์เนี่ยมาใช้งานจริงนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าตัวงานและพลังงานที่เราเคยเรียนกันมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับมาทบทวนกันก่อนนะครับก็ถ้ายังจำกันได้นะครับตอนที่เราเรียนตอนมัธยมปลายนะก็จะมีเรื่องของงานและพลังงานอยู่เนาะโดยพลังงานทางกลเนี่ยเขาก็จะแบ่งได้ออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือพลังงานจลกับพลังงานศักย์นะครับพลังงานจลเนี่ยก็เกิดขึ้นเมื่อวัตถุนะครับมีการเคลื่อนที่นะมีความเร็วเนี่ยก็จะสามารถคำนวณพลังงานจลได้โดยถ้าเรายังจำไม่ได้สูตรก็จะเป็น1ส่วน2 mv กำลัง2นะครับเนาะสำหรับการเคลื่อนที่แบบเชิงเส้นแต่สำหรับการเคลื่อนที่แบบเชิงมุมนะครับก็จะเป็น1ส่วน2 j นะครับโอเมก้ากำลัง2นะครับซึ่งก็เป็นแบบนี้อีกอย่างนึงนะครับก็คือพลังงานศักย์นะครับพลังงานศักย์ก็จะเกิดขึ้นเมื่อวัตถุนะครับอยู่ในสนามของแรงเช่นแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับแล้วก็แรงของสปริงนะครับซึ่งสูตรที่ใช้ในการคำนวณพลังงานศักย์นะครับก็จะเป็น MGH นะครับซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยเป็นพลังงานของตัวเพนดูลัมเนาะที่เราได้รีวิวเปเปอร์และเขาดีไลท์ออกมานะครับอย่างนี้ซึ่งพลังงานรวมนะครับของเพนดูลัมเนี่ยสามารถหาได้จากพลังงานศักย์นะครับบวกกับพลังงานจลนะครับก็คือ1ส่วน2 J นะครับหรือ I เนี่ยโอเมก้ากำลัง2นะครับบวก MGR cos โอเมก้าของเพนดูลัมนะครับลบ1นะครับตรงนี้ก็เขียนให้อย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้ซึ่งเปเปอร์ก็บอกว่าเราเนี่ยครับสามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในของตัวเพนดูลัมได้จากสมการนี้นะครับซึ่งภายในนี้เนี่ยจะมีพจน์1พจน์นะครับที่เราสามารถควบคุมได้เนาะจากที่เรารีวิวกันนะก็คือตัว AC นะครับ AC เนี่ยมันคือความเร่งนะครับของตัวคาร์ดตัวนี้ครับเราสามารถควบคุมตำแหน่งของคาร์ดได้เนาะดังนั้นเราสามารถควบคุมความเร่งของตัวคาร์ดได้เราจะเขียนโปรแกรมยังไงดีในการสวิงในการเคลื่อนที่ตัวนี้ให้ตัวเพนดูลัมนะครับขึ้นมาด้านบนเนี่ยถ้าเกิดผมโยกด้วยมือเนี่ยมันก็ขึ้นนะครับมันก็ขึ้นได้แต่ว่ามันก็อาจจะยากหน่อยแต่เราถ้าเราจะเขียนโปรแกรมเอาล่ะเราจะทำยังไงโอเคงั้นเรารู้อยู่แล้วว่าพลังงานภายในของตัวเพนดูลัมเนี่ยหาได้จากสมการนี้นะครับซึ่งค่าพารามิเตอร์ต่างๆเนี่ยตัวมวลตัวอินิเชียนะครับแล้วก็ตัวรัศมีต่างๆเนี่ยเราทำการหามาเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำการหาพิสูจน์นะครับว่าสมการนี้เนี่ยเวลาเราเอามาเขียนโปรแกรมจริงใน Arduino เนี่ยมันได้ตรงตามทฤษฎีหรือเปล่านะครับโดยผมเนี่ยทำการสร้างจุดเทียบนะครับมา2จุดนะครับจุดแรกก็คือจุดอันนี้ตัวนี้คือเพนดูลัมเนาะจุดนี้คือจุดศูนย์กลางการหมุนนะครับจุดแรกเนี่ยเป็นจุดที่ผมให้ว่าเซต้าเป็น0นะครับแล้วก็ตัวความเร็วนะครับโอเมก้าของเพนดูลัมเนี่ยเป็น0เหมือนกันดังนั้นพลังงานภายในนะครับก็มันจะเป็น0นะครับซึ่งจริงๆแล้วพลังงานภายในเนี่ยเวลาเราเทียบนะครับค่าพลังงานศักย์เนี่ยเราจะต้องเทียบกับตัวเส้นอ้างอิงนะครับหรือว่าดาตัมไลน์เราจะตั้งตัวนี้มาก่อนซึ่งเขาตั้งตรงจุดที่เพนดูลัมสูงสุดเนี่ยให้เป็นระยะ0นะครับนี่ดังนั้นณจุดที่เพนดูลัมตั้งจะไม่มีพลังงานนะครับส่วนจุดที่2ที่ผมจะทำมาเทียบนะครับก็คือจุดที่เพนดูลัมเนี่ยตกไปอยู่ด้านล่างแบบนี้ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดเพนดูลัมเนี่ยตกไปอยู่ด้านล่างนะตัวเซต้าของเพนดูลัมนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเท่ากับไพเรเดียนนะครับตรงนี้แล้วก็กำหนดให้ความเร็วนะครับเป็น0เหมือนกันนะครับซึ่งค่าพลังงานเนื่องจากการเคลื่อนที่ก็เลยเป็น0เนาะ EK นะครับkinetic energy เป็น0ส่วนพลัง potential energy EP พลังงานศักย์นั้นก็เป็น MG นะครับตัวรัศมีของตัวจุดศูนย์กลางมวลนะครับจากจุดหมุนนะครับแล้วก็คูณกับ cos pi -1 นะครับหลังจากแทนค่า
พารามิเตอร์ของระบบเข้าไปนะครับผมเนี่ยสามารถคำนวณค่าพลังงานภายในเพนดูลัมณตำแหน่งนี้เนี่ยได้เท่ากับลบ 0.0629 จูลนะครับหรือว่าลบ 62.9 มิลลิจูลนะครับจะสังเกตว่าที่เพนดูลัมตั้งเนี่ยมีพลังงานมากกว่าเพนดูลัมตกมาอยู่ด้านล่างก็ถูกต้องแล้วเนาะเพราะว่าความสูงมันสูงกว่ากันนะครับดังนั้นพลังงานเพนดูลัมที่อยู่ที่สูงกว่าเนี่ยก็จะต้องมีพลังงานมากกว่าจุดที่เพนดูลัมอยู่ต่ำกว่านี่โอเคจากนั้นเนี่ยผมก็ได้ทำการเปลี่ยนสมการพวกนี้นะครับให้เป็นตัวโค้ดที่อยู่ในคอมนะครับก็ไม่มีอะไรครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรครับก็อันนี้เป็นค่าพารามิเตอร์นะครับของระบบที่เราทำการหามานะครับแต่ว่าค่าแดมเนี่ยยังไม่ได้หาเนาะเดี๋ยวเราค่อยทำการหาทีหลังจากนั้นนะครับค่าความเร็วนะครับก็สามารถหาได้จากเอนโคเดอร์นะครับซึ่งผมเฉลี่ยค่าความเร็วเป็น4จาก4ค่าการวัดนะครับมาเฉลี่ยกันเนาะแล้วก็มุมของตัวเพนดูลัมนะครับก็สามารถอ่านได้จากเอนโคเดอร์เหมือนกันนะครับตัวนี้ครับพลังงานจลนะครับหาได้จาก1ส่วน2 i ครับโอเมก้ากำลัง2คูณด้วย 1,000 เนาะดังนั้นหน่วยก็จะเป็นมิลลิโอห์มนะครับส่วนพลังงานศักย์นะครับ mg นะครับ r cos ลบ cosเซต้าลบ1ครับตรงนี้เนี่ยเนื่องจากมุมนะครับที่เราเขียนโปรแกรมเนี่ยจุดอ้างอิงมุมต่ำสุดเนี่ยที่อยู่ด้านล่างเนี่ยมันเป็นมุม0นะครับผมก็เลยใส่ลบเข้าไปเพื่อกลับแกนนะครับกลับแกน Z นะครับแล้วก็คูณ 1,000 เหมือนกันก็จะก็ได้เป็นมิลลิจูลเหมือนกันนะครับจากนั้นเนี่ยพลังงานรวมนะครับก็คือ EK บวก EP เลยนะครับแล้วก็จะปริ้นดูที่ Serial Monitor นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าจากการคำนวณนะครับจุดสูงสุดนะครับจะต้องได้0เนาะจุดต่ำสุดนะครับจะต้องได้ลบ 62.9 มิลลิจูลนะครับผมแทนค่าเข้าไปในพารามิเตอร์นะครับแล้วก็จะทำการเปิดตัว Serial Monitor ของตัว Arduino มาดูเนาะตรงนี้นะครับตรงนี้จะสังเกตว่าถ้าดูนะครับก็อันแรกที่ผมปริ้นดูนะครับก็คือตัวนี้เป็นพลังงานเนื่องจากการเคลื่อนที่ก่อนแล้วก็เป็นพลังงานศักย์นะครับแล้วก็เป็นพลังงานรวมกลับมาตรงนี้จะสังเกตว่าพลังงานเนื่องจากการเคลื่อนที่ตัวนี้ผมไม่ได้แตะต้องมาเลยมันหยุดนิ่งครับพลังงานจากการเคลื่อนที่เป็น0นะครับพลังงานศักย์นะครับลบ 62.9 เท่ากับที่คำนวณ นะครับแล้วพลังงานรวมก็เท่ากันนะสองนี้บวกกันได้ตรงนี้ถ้าเกิดผมเนี่ยทำการเคลื่อนที่ตัวเพนดูลัมนะครับก็จะสังเกตว่าพลังงานศักย์ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงก็พลังงานจลนะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนาะตรงนี้นะครับโอเคซึ่งจะสังเกตว่าค่าที่คำนวณได้จากตัวโปรแกรมนะครับกับค่าที่คำนวณได้จากตัวสมการนะครับได้ตรงกันแสดงว่าตอนนี้เนี่ยสมการและหลักการการอ่านของเอนโคเดอร์นะครับตัวสมการตัวค่าต่างๆเนี่ยถูกต้องหมดแล้วนะครับมุมถูกต้องนะครับต่อไปงั้นตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลองเปิดดูตัว Serial Plotter นะครับเพื่อดูระดับพลังงานเป็นแบบกราฟเทียบกับเวลาดูน้องจะได้ดูง่ายนะครับตอนนี้เนี่ยเส้นสีตัวเส้นสีน้ำเงินนะครับเป็นพลังงานจลนะครับของตัวเพนดูลัมเนาะตอนนี้เพนดูลัมอยู่นิ่งพลังงานจลก็เลยเป็น0นะครับส่วนเส้นสีแดงเนี่ยอยู่ใต้เส้นสีเขียวตรงนี้เนาะเป็นพลังงานศักย์เนื่องจากความสูงนะเนื่องจากแรงโน้มถ่วงเนาะแล้วก็เส้นสีเขียวเนี่ยเป็นพลังงานรวมงั้นเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเมื่อผมเนี่ยทำการเลื่อนเพนดูลัมนะครับจากข้างล่างเนี่ยขึ้นไปด้านบนนะครับปุ๊บขึ้นไปด้านบนสุดปุ๊บตรงนี้เนี่ยครับพลังงานรวมเนี่ยจากการคำนวณของเรานะครับมันก็จะต้องเป็น0เนาะซึ่งในตัว Arduino นะครับตัว Serial Monitor เนี่ยก็จะต้องเข้าใกล้0นะครับก็เป็น0จริงๆด้วยนะครับจากนั้นเนี่ยจากที่เราเคยเรียนกันนะครับมันจะมีเรื่องนึงครับเรื่องของกฎอนุรักษ์พลังงานครับคือพลังงานณเวลาที่1ต้องเท่ากับพลังงานณเวลาที่2อันนี้คือที่เราเรียนกันมาเนาะพลังงานจะไม่มีการสูญเสียไปไหนนะครับแต่ในความจริงแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพลังงานมันมีการสูญเสียนะครับถ้าเกิดเราเขียนให้มันถูกต้องเนี่ยพลังงานณเวลาที่1จะต้องเท่ากับพลังงานณเวลาที่2บวกกับพลังงานที่สูญเสียไปนะครับซึ่งพลังงานที่สูญเสียไปเนี่ยอาจจะเกิดจากพวกแรงเสียดทานนะครับของตัวแบริ่งเนาะหรือว่าแรงหนืดความหนืดของน้ำมันที่อยู่ในแบริ่งหรือว่าแรงต้านอากาศพวกนี้เนี่ยทำให้เกิดการสูญเสียของพลังงานนะครับภายในระบบดังนั้นเนี่ยถ้าผมนะครับทำการอันนี้ก็คือพลังงานภายในตรงนี้เป็นลบ62มิลลิจูลประมาณนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้ออกแรงนะครับวิธีการแบบนี้ก็คือการที่เราออกแรงกระทำกับตัวเพนดูลัมเนี่ยคือการใส่พลังงานเข้าไปเนาะจะสังเกตว่า
เส้นที่บอกถึงพลังงานศักย์ของเพนดูลัมนะก็จะสูงขึ้นนะครับจากนั้นเนี่ยผมจะทำการปล่อยนะครับตัวเพนดูลัมไปนะครับปึ๊บตอนนี้นะครับจะสังเกตว่าพลังงานภายในเพนดูลัมเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงกันนะครับระหว่างมีการแลกเปลี่ยนกันระหว่างพลังงานจลกับพลังงานศักย์ตรงจุดที่พลังงานศักย์เพิ่มขึ้นพลังงานจลจะลดลงในจุดที่พลังงานจลเพิ่มขึ้นพลังงานศักย์ก็จะลดลงสลับไปสลับมามันแลกเปลี่ยนไปแลกเปลี่ยนมานะครับแล้วก็พลังงานรวมเส้นสีเขียวเนี่ยจะคงที่ถ้าเกิดมันไม่มีการสูญเสียแต่ตอนนี้เนี่ยมันมีการสูญเสียเนื่องจากความการแรงหนืดของอากาศหรือแรงเสียทานเนี่ยดังนั้นเส้นสีเขียวมันจะค่อยๆลดลงนะครับก็มันก็ถือว่าถูกต้องนะครับตามทฤษฎีนะครับก็คือพลังงานสูญเสียค่อนข้างจะน้อยนะครับแล้วก็พลังงานไม่มีการเพิ่มขึ้นนะครับก็ค่อยๆลดลงอย่างเดียวนะนี่จากกราฟแล้วก็จากการทดลองนะตอนนี้ก็สรุปได้ว่าสมการคำนวณในการคำนวณพลังงานการอ่านค่ามุมการอ่านค่าความเร็วต่างๆนะครับของเราเนี่ยถูกต้องแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะทำการเขียนโปรแกรมเพื่อกระตุ้นนะครับตัวเพนดูลัมเพื่อเพิ่มพลังงานจากจุดที่น้อยที่สุดคือตำแหน่งนี้และแบบหยุดนิ่งเนี่ยลบ62มิลลิจูลจะใช้เขียนโปรแกรมควบคุมตัวคาร์ตัวนี้ให้พลังงานภายในเพนดูลัมเพิ่มจากลบ62มิลลิจูลเนี่ยกลายเป็น0มิลลิจูลนะครับตรงนี้ให้ได้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรารอติดตามตอนต่อไปครับผม